ไซเบอร์บูลลี่ภัยออนไลน์ที่เข้าข่ายความผิดทางกฎหมายเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมไซเบอร์บูลลิงภัยออนไลน์ที่เข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาทมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากประชาชนทั่วไปสามารถเห็นหรือเข้าถึงข้อความดังกล่าวได้จะเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณามีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีปรับไม่เกิน 200,000 บาท